สวัสดีสบายดีครับเซลมัตปากิอ๋อคือว่าเป็นภาษาแปลกๆที่ไปทางไหนมันอันนี้เป็นภาษาอินโดนีเซียค่ะเป็นคำทักทายว่าสวัสดีตอนเช้าสิใส่คำว่าเซลมัตปากิเป็นยังไปเกี่ยวกับอินโดนีเซียก็เพราะว่าทริปนี้เฮาสินำพี่น้องไปเยือนดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝันซึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือเกาะบาหลีค่ะเกาะบาหลีครับเราขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องไหว้สกายใต้ฟ้าฝากโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะครับก็เริ่มจากที่สนามบินขอนแก่นเนาะแมนค่ะขึ้นเครื่องไปลงมีดอนเมืองแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิครับเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องโดยสายการบินสายการบินนี่คือสายการบินนั้นค่ะไทยออนแอร์ไทยออนแอร์ครับนึกว่ามันไปสกูตอันนี้ก็บรรยากาศที่สนามบินระหว่างที่รอขึ้นเครื่องครับเดียวขึ้นเครื่องแล้วครับขึ้นเครื่องแล้วเก็บภาพไปเป็นทีละลึกโอ้แต่งตัวปานสุดไปเหล่นชายหาดเนาะแม่นค่ะเพราะว่าบาหลีมันเป็นเกาะเองแม่เหมือนเป็นเกาะตั้งแต่ลงเครื่องเราเขาสิตอนรับเข้าอยู่เขาแรงเขาแรงอยู่ชายหาดเลยบอกเขาบรรยากาศพอดีเนาะเสือสีไล่ดอกนี่ก็บ่งบอกถึงลักษณะของบาหลีหรืออินโดซึ่งจะนิยมชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางปฏิกเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ในเครื่องอยู่โอ้นี่ไปกันแล้วเวิร์นนี่เกาะบาหลีนะครับนี่ทะเลล้อมรอบใช้เวลาเดินทางประมาณจังชั่วโมงค่ะเกือบสั้นไปญี่ปุ่นประมาณหาหรือ6ชั่วโมงโอ้เข้าไปหลังเที่ยงเลยขึ้นเครื่องหลังเที่ยงไปฮอดพุ่นมันมืดพอดีแต่สิว่าถึงบรรยากาศตอนนั้นให้เบิ่งซุบ้างเข้าไปลงที่สนามบินดินปาซาครับที่เมืองดินปราสาทจังหวัดบาหลีประเทศอินโดนีเซียนี่คือเมืองดินปราสาทเพราะว่าสนามบินก็จะอยู่เกือบจะติดทะเลนะวิวคือถักช่วงเครื่องลงเนี่ยจะง่ายแล้วก็วิวเมืองแล้วก็วิวทะเลถอกนี่ตรงนี้เป็นสนามบินเป็นสนามบินทุกที่ทะเลเลยตอนนี้ให้ดูภาพมุมสูงให้ดูสภาพตัวไปของเกาะบาหลีก่อนตามนี้เดี๋ยวห้องก็จะได้เข้าสู่โหมดของการเดินทางอันนี้ท้ายอยู่บนเครื่องนะครับเป็นช่วงที่เครื่องกำลังขึ้นประมาณนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิอยู่เป็นกรุงเทพฯให้อยู่ก็นั่งเครื่องไปนี่ความรู้สึกว่ามันก็ไหนล่ะมันก็ตื่นเต้นดีอยู่แต่ว่าลึกๆส่วนหนึ่งก็คืออึดอัดก็มันนั่งโดนนะมันน่าหอดนะครับมันไม่มีวิวทิวทัศน์ให้เบิ่งเลยนอกจากมองไปที่หน้าต่างแต่ประดันก็ยังได้อยู่นะโอดตัวได้ที่เจ็ดท้ายหูเก็บภาพเอาไว้มันเป็นตอนแรงๆเย็นๆที่มีแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยมันสะท้อนมหาสมุทรนะครับเราจะเห็นท้องฟ้าที่สวยงามของเหนือโซนเกาะบาหลีนี่แหละที่เราก็ไปบ่ทันถึงหมดนะครับตรงเชียงเขื่องลุ่งเข้าไทยประดันแม่
นั่งไปเบิ่งไปเนาะหลับแน่ถ้าหลับเป็นช่วงหลับในช่วงบ่ใส่เวลาโดนนะครับเพราะว่าอยากเบิ่งอยากรุ่นว่าบาหลีเป็นยังไงฮอดบาหลีนะแต่เก็บเอาโปช่วงเขามาทายหูสายการบินของไลออนแดงเขาว่าเขามีส่งเที่ยวไปบนใดแน่เส้นทางใดแน่เส้นทางใดแน่เขาก็มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้เขาที่กำลังยื้อซื้อนะครับในช่วงนี้ตะเวนเริ่มจะตกดินแล้วนะพระอาทิตย์เข้าไปนี่ใครๆก็ว่าเฮาไปเฉียดเฉียดเฮาบ่ได้ไปพระอาทิตย์ตรงๆได้ไปเฉียดเฉียดไปพี่น้อยนี่เห็นสภาพของท้องฟ้าท้องฟ้าเทิงท้องฟ้าเฮาบ่ได้ทายอยู่ดินนี่ทายอยู่ทั้งเทือกไปมาฝ่าอยู่ประเทศใดกันคือว่าแม่คือว่าชมท้องฟ้าไปก่อนเนาะก่อนที่เฮาจะไปถึงเกาะวาลีมาแปลกใจว่าถ้าหา6ชั่วโมงนี่โดนก็ไปญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่น4ชั่วโมงมันบ่ได้จําเท่าใดแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันโดน มันก็อาจจะเฮาจะเปรียบเทียบว่าเฮาที่ในประเทศไทยเฮาก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะมันก็ต้องแม่นอยู่เด้อ4-5ชั่วโมงเพราะว่าของเฮาก็ชั่วโมงนึงแล้วเนาะนะครับคือ45นาทีสอนหลายท้องฟ้าเป็นครั้งแรกที่เฮาได้ถ่ายภาพพระอาทิตย์ที่ตกดินทั้งเครื่องครับอันนี้รู้สึกจะไปถึงสนามบินดินปราสาทแล้วนะครับจริงๆแล้วคนก็มีซื้อจะพอองค์เพิ่นแต่ว่าคนรู้จักโดยทั่วไปก็คือสนามบินดินปราสาทเอิ้นตามซื้อเมืองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าภาษานั้นมันออกเสียงยากนะครับเริ่มได้ก็ถือมือแล้วนะครับตรงนี้ยังเดินอยู่ในสนามบินเลยเดินในสนามกับระวังที่เดินจะเป็นเป็นนะเพราะว่าเป็นของใหม่ยึดภาพระวังเดินหยุดการนี่แหละเพราะว่านั่งเผื่อมาโดนกับซื้อที่จริงแล้วซื้อสนามบินที่เขาเรียกว่าเดินปราสาทซื้ออีดีของเขาเป็นภาษาประจำถิ่นหรือว่างูระโรเธอเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีอาจจะเป็นเพราะว่ามันบ่ฝุ่นกระลินคนแท้มันออกเสียงง่ายจะได้ใส่คำว่าสนามบินเดินปราสาทไปทับสีเมืองไปเลยสามคนไปครับรู้สึกตื่นเต้นบ่เห็นสนามบินเขาเจ้าเนี่ยเทียบคันเทียบจิเทียบใส่สนามบินใดของประเทศเท่าดอนเมืองดอนเมืองเพราะว่าอันนี้เป็นสนามบินประจำจังหวัดเป็น1ใน3สนามบินที่ใหญ่ของอินโดนีเซียเป็น1ใน3และเป็นลำดับที่3นะครับแสดงว่าในอินโดมันยังมีสนามบินที่ใหญ่อยู่อีกนะครับครับประจำกรุงจาการ์ตาก็ได้นะครับไม่เหลือประจำอันนี้เป็นคลิปคนดูนะร่วมกันจังหวัดบ่ายก็นานหน่อยนะหนไก่ก็น่าไก่ไข่ก็อยู่แน่อยู่แน่ดีนี่โอกาสถ้าคนไปอินโดอีกนะอาทิตย์พ่อกันดีกว่าที่ไม่ได้ไปบาหลีเพราะว่าน้องน้ำรู้สึกเขาจะจับไส้ของบาหลีโดยตรงเลยเพราะว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของบาหลีบาหลีนี่แตกต่างจากจังหวัดตัวไปของอินโดยังไงแตกต่างตรงไหนคือคนบาหลีนี่ส่วนมากแล้วเขาจะนับถือศาสนาฮินดูโอ้ฮินดูแต่ประมาณ 95% ในขณะที่อินโดนีเซียส่วนมากแล้วก็คือมุสลิมเพราะนั้นวัฒนธรรมอีกอย่างต่างๆนี่มันสิก็สิคล้ายครึ่งของไทยแน่นิดหน่อยเพราะว่าไทยเฮาก็ผสมประสานข้ามฮินดูพุทธซะกันเนาะเพราะนั้นไปตรงนี้มันก็มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไป
เขามาถึงหมดมาถึงก่อนรับแล้วนะก็ทำใจยังไงกันตอนละนี่ความเป็นสั่งความคุ้นเคยแล้วค่ะใช่เด็กน้อยสาวๆค่ะนะสาวๆเอาคือใครบ่ท่านหลอนตัวน่ะจ้ากับผู้งามกับผู้งามเอาพวกมาไล่ดอกที่แรกก็ดีแล้วค่ะทั้งดาลีแล้วก็ทองทั้งตองแล้วโอ้มาใส่ผู้งามซึ่งเข้าไปบางประเทศอาจจะไม่มีอันนี้เขาออกจากสนามบินแล้วเนาะขึ้นรถแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าบ่ค่อยได้เก็บภาพในสุดเขาก็มาถึงร้านอาหารที่ชื่อว่าจำได้ปะจำบ่ได้ค่ะภาษาไทยจำได้แต่ว่าชายหาดจำได้ว่าเป็นการดินเนอร์ที่ชายหาดจิมบารันจิมบารันชายหาดที่ขึ้นซื้อนี่คือซื้อเสียงของบาลีค่ะแต่ว่าเสียดายเขามาหอดงามแรงถ้าถ้าเข้าน้ำทะเลถ้าเข้าใส่ซื้อไอ้ร้านอาหารในประเทศไทยเขาเรียกว่าพัตตาข้ามเนาะจ้ะถ้าเขาจะใส่คำว่าคุยสายคุยสายประมาณนี้แหละเป็นพัตตาข้ามดินทะเลนะคะพัตตาข้ามดินทะเลมันหมายถึงว่าอาหารบ้านี่อาหารนี่ต้องเป็นอาหารวัฒนธรรมเลยจ้ะตรงนี้เขาจะเน้นการปิ้งย่างเพื่อเอาอาหารทะเลมาปิ้งกุ้งปิ้งปลาปิ้งหอยปิ้งหอยนะครับก็ได้กินกันรู้สึกเขาจะจัดให้เป็นชุดนั่นแหละแม่นค่ะคนละชุดคนละชุดด้วยนะครับว่าเป็นสำหรับหนึ่งเลยแต่ว่าเขากินบ่เหมือนเพราะว่ามันหลายหลายครับก็เป็นดินเนอร์มือแรกที่ประทับใจบ่ายประทับใจค่ะมีเครื่องสารเหมือนเดียวมีเครื่องสารน้ำแล้วก็ในเครื่องสารมีอย่างไรเข่าค่ะมีเข่าครับเข่าเสือเข่าเสือเอามาเสือก็แปลกดีนะก้องเข่ายุทธวาเป็นก้องเข่าเจ้าเมื่อเป็นข้าวเหนียวครับภาพนี้คือนักดนตรีเนาะค่ะที่ว่าเหมือนเล่นครับเล่นขับความระวังที่เข่าดินเนอร์กันเจ็ดเลยเห็นอันทรายหรือชายหาดนะครับเห็นรอยเท้าเป็นบุ้ม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 ที่ทั่วไปมันคือเขาได้รับประทานอาหารดูพอเขามาฮอดตะเวนพวกนี้ก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าเครื่องบินจ้าดีเลยนะครับตรงเครื่องบินจะโล่งนี่พอเหลียวเห็นแสงไฟอยู่บาหลีแต่ว่าใส่เวลาอีกชั่วโมงยังได้โล่งเพราะว่าบินวนอยู่อันอาจจะเป็นว่าการจราจรมันติดขัดก็ได้มันหนาแน่นเนาะค่ะมันต้องว่าที่สนามบินมันอันนี้ก็เป็นน้องเป็นน้องในทั่วในทั่วอันนี้ขึ้นทั่วฮะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าเนาะเป็นจุดไฟจุดตะเกียงมีคำว่าเลิฟจ้ะถ้าเข้าไปถึงคำเหล่าทาบ่มีไฟมีแสงตรงนี้มันก็เสียขาดบรรยากาศไงอันนี้มันในบรรยากาศค่ะแสดงว่าเพราะมันเป็นปกติว่ามีศิลาอาหารมันเป็นปกติว่ามันจะต้องไปหอดคำหรอกนั่นบอกกันไปจากประเทศไทยนี่เขาเพื่อไว้ที่จริงเท่าที่จริงเท่ามันจะได้ล่มจ่วงไปเรื่องตรงดินเลยค่ะในสุดเท่ากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็เขาพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าเดอะเซนคือพานปฏิทินมีเป็นบรรยากาศทั่วไปของโรงแรมจะโรงแรมรู้ดีแต่อายุสละอีที่กันรู้ดีแต่พี่ดูครับอายุเยอะนิดนึงมีเรื่องเราหลายเรื่องเกี่ยวกับการมาพักโรงแรมนี่เป็นประสบการณ์เรื่องตื่นเต้นเพราะว่าศาสนาภาพฮินดูมันก็มีเรื่องแล้วก็ผีกันอย่างที่ของพวกเขาจะมาโรงแรมในตังซีว่าจะเซนเดอะเซนหลายคนก็ได้ยินพอดซิกเซนนั่นบ่สัมผัสที่6 อันนี้ใกล้นะครับใกล้อันนี้ใกล้อินโดตอนนี้ก็มาหาซื้อโรซื้ออย่างนึกบ่ออกโรซื้ออย่างที่บอกว่าซื้อกระตูติมันกระตูเข้ามาอย่างประมาณนี้อันนี้ภายในห้องพักนะครับเก็บภาพ
มันมือปมมั่วไว้เบิ่งจะน้อยบางคนเพิ่นก็ไปไทยเพิ่นดอกเพิ่นบ่เรียกก็เอาไปไทยเฮานี่ล่ะครับก็เป็นว่าEP นี้ก็จบลงสมิสก่อนต่อไปครับที่ภาคทั่วไปตามเมืองต่างๆของอินโดโอของบาหลีของบาหลีนะครับเช่นไปเที่ยววัดนาคิรีไปเที่ยววัดหลายวัดปุรุจันทาวัดคณะหลอกที่เป็นจุดเช็คอินแน่นได้หลายวัดแต่จ้าไหนก็ฝากติดตามเด้อสิได้พาเบิ่งบรรยากาศของเกาะบาหลีที่สวยงามเป็นเกาะที่สวยงามเป็นอัญมณีของอินโดนีเซียในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ